ไปดูกันที่ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามลีโอสเตเดียมเป็นอุ่นเครื่องเยาวชน16ปีทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมเยาวชนบางกอกการ์ด FC แข่งกัน3ช่วงช่วงละ30นาทีนะครับทีมชาติไทยชุด16ปีก็เตรียมที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับมีทางด้านของหัสวัตนพเนตรกัปตันทีมชุดแชมป์อาเซียนนำทีมครับนาทีที่70นะครับธีรพัฒน์ขมิ้นทองตามซ้ำดับ2ครับให้ทีมเยาวชน16ปีไทยขึ้นนำบางกอกก๊าซไปก่อน 1-0 นะครับจากนั้นนาทีที่76กรวิทย์ทัศสากองกลางทีมชาติไทยซัดประตูที่2ให้ทีมช้างศึกนำเป็น2ประตูต่อ0ครับนาทีที่83กรวิทย์คนเดิมครับมายิงประตูที่2ของตนเองและเป็นประตูปิดท้ายให้ทีมเยาวชน16ปีทีมชาติไทยเอาชนะเยาวชนบางกอกก๊าซ FC ไป3ประตูต่อ0นะครับหลังจบเกมพยงขุนเมนหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุด16ปีเผยว่าช่วงนี้ต้องผสมผสานนักเตะที่เรียกเข้ามาเสริมทีมใหม่กับนักเตะชุดแชมป์อาเซียนให้ลงตัวที่สุดก่อนจะประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายในวันที่30สิงหาคมนะครับส่วนโอกาสลุ้นไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายต้องวัดกับเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้กำลังหาข้อมูลของทีมสมแดงเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีเอาชนะให้ได้ครับสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2015รอบคัดเลือกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยไทยนั้นอยู่กลุ่ม H ร่วมกับเกาหลีเหนือสิงคโปร์และกัมพูชาจะประเดิมสนามกับสิงคโปร์ในวันที่2กันยายนนี้ครับ